สร้างความสุขนะครับให้กับทางด้านของผู้ใช้บริการของเราหรือลูกค้าของเรานะครับครั้งนี้ก็ได้ร่วมโครงการกับทางด้านของบริษัท King Power นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดอันหนึ่งเลยนะครับสำหรับที่จะให้ความสะดวกสบายแล้วก็สร้างกระแสในเรื่องการกระแสในเรื่องการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทการบินไทยกับทางด้านของลูกค้าของ King Power เองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่เรามีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เราก็ใช้คอนเซ็ปต์ในลักษณะที่ว่าผู้โดยสารของการบินไทยที่เดินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจุดไหนในโลกนี้นะครับที่เดินโดยทางโดยสายการบินไทยแล้วมี boarding pass ของทางด้านของการบินไทยนำมา boarding pass มาง่ายๆครับมาที่ร้านค้าของ duty free ของ King Power นะครับลดทันที 10% นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็จะได้ลดทันทีรายการนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่1กันยายนเป็นต้นไปนะครับ1กันยายนเป็นต้นไปแล้วก็ในระดับในครั้งแรกนี้เนี่ยเราจะพิจารณากันอีกทีนึงว่าจะมีโครงการอะไรที่จะเพิ่มเติมสร้างสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราจะได้ใช้เวลาสักระยะเวลาสัก2-3 เดือนหลังจากที่โครงการนี้ลอนช์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาปรับโครงการดูอีกทีว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับอาจจะมีอะไรมากขึ้นไปกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของเฉพาะตัวบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นเฉพาะสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราก็จะได้คิดร่วมกันกับทางด้านของบริษัท King Power กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะกล่าวถึงก็คือว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะขยายในเรื่องของโปรโมชั่นในการในแนวทางการเดินในโครงการที่เป็นลักษณะของสร้างความสุขคือให้สู่ประเทศไทยนะครับก็คือคนโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเราก็จะร่วมมือกับทางด้านของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับพูดคุยกันดูอีกทีซิว่าเราจะมีแคมเปญอะไรอีกไหมนะครับที่จะออกมาในลักษณะประเทศแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย3-4 ฝ่ายนี้ก็คงจะอาจจะเป็นในระยะเวลาใต้นี้นะครับที่เราจะเรียกประชุมกับทางด้านของ3-4 ฝ่ายนี้อีกทีหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกว่าเราจะพยายามใช้โอกาสในช่วงที่เป็นไฮซีซันของเราให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็จะได้เชิญชวนทางด้านของนักเดินทางนะครับชาวต่างชาติต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดจองของผู้โดยสารของการบินไทยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับดีมากมากมากเลยนะครับที่เราพอมองเห็นใน advance booking แล้วว่าในช่วงควอเตอร์ที่4จะเป็นช่วงที่เรามีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอีกเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าดีกว่าเมื่อปีที่แล้วแน่นอนเพราะปีแล้วช่วง3 เดือนสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่เราค่อนข้างที่จะเริ่มมีปัญหากันตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ในควอเตอร์ที่4ถึงได้เราถึงได้จัดโครงการต่างๆนี้เพื่อที่จะโปรโมทนะครับให้ยอดของผู้โดยสารต่างๆหรือยอดลูกค้าของเราที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยมีมากขึ้นและกลับสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุดครับผม